ผ่านนะคะต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ก็ทรงเห็นว่ามีเนื้อหาสาระให้แก่ประชาชนพระองค์ก็ทรงพระราชนิพนธ์แปลนิทานอีสปไว้ทั้งหมด24เรื่องนะคะและทรงพระราชนิพนธ์โครงสุภาษิตประกอบนิทานร่วมกับกวีอีก3ท่านก็คือว่าเดิมบทนิทานเนี่ยเป็นบทร้อยแก้วใช่ไหมคะที่เป็นภาษาอังกฤษพระองค์ก็ทรงนำมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แต่งด้วยโครง4สุภาพปิดท้ายในแต่ละเรื่องร่วมกับกวีอีก3ท่านนะคะพระราชนิพนธ์ที่ทรงแต่งโครงสี่สุภาพประกอบนิทานเนี่ยร่วมกับกวีสามท่านเนี่ยมีใครบ้างเรามาดูกันนะคะคนที่หนึ่งก็คือกรมหลวงพิชิตปรีชากรหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรนั่นเองคนที่สองก็คือพระยาศรีสุนทรโวหารคนที่สามก็คือพระยาราชสัมภารากรนั่นเองก็คือสามท่านนี้ก็ร่วมการแต่งโครงสุภาษิตปิดท้ายนิทานในแต่ละเรื่องกับร่วมกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะนะคะต่อไปเรามาดูลักษณะคำประพันธ์ลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องนี้นะคะก็คือแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วสรุปด้วยโครง4สุภาพที่เป็นสุภาษิตทั้งหมด4เรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องราชสีห์กับหนูเรื่องปิดากับบุตรทั้งหลายเรื่องสุนัขป่ากับลูกแกะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือกระต่ายกับเต่านั่นเองนักเรียนทราบจุดประสงค์ของการแต่งไหมคะจุดประสงค์ของการแต่งโครงขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ผู้อ่านให้พิจารณาคำสอนที่ได้จากนิทานเรื่องนั้นๆ นะคะซึ่งนิทานที่เราจะเรียนเนี่ยนะคะก็นักเรียนก็อาจจะเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆนะคะบางเรื่องลักษณะคำประพันธ์เขาบอกว่าแต่งเป็นบทร้อยแก้วแล้วก็สรุปด้วยโครง4สุภาพนะคะนักเรียนดูในหน้าที่110ในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีโครง4สุภาพปิดท้ายอยู่นะคะดูในวิชวลก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเรื่องแรกก็คือเรื่องราชสีห์กับหนูใช่ไหมคะจะแต่งเป็นบทร้อยแก้วก่อนซึ่งแปลมาจากนิทานกรีกฉบับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ทรงพระราชนิพนธ์โครง4สุภาพปิดท้าย1บท
ทุกๆเรื่องแต่เรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยมีทั้งหมด4เรื่องในวันนี้ต่อไปดูที่สไลด์เหมือนเดิมค่ะอันนี้ผ่านได้ยังคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่1ก็คือเรื่องราชสีกับหนูใครเคยได้ยินเรื่องราชสีกับหนูบ้างเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินแต่สมัยเด็กๆ เลยเดี๋ยวก่อนหนึ่งครูขอตัวแทนหนึ่งคนเล่าเรื่องราชสีกับหนูที่นักเรียนเคยได้ยินมาเนี่ยเป็นยังไงใครคะขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพัทรพรเขจารุค่ะจะมาเล่าเรื่องราชสีกับหนูค่ะมีราชสีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่แล้วก็มีหนูตัวหนึ่งอะค่ะไต่บนหน้าของราชสีราชสีก็ตกใจตื่นขึ้นมาด้วยความโกรธแล้วก็จับหนูเอาไว้แล้วก็จะฆ่าหนูก็บอกราชสีว่าอย่าฆ่าเลยไว้ชีวิตฉันเถอะเดี๋ยวฉันจะช่วยราชสีในภายหลังราชสีก็หัวเราะแล้วก็ปล่อยหนูไปอยู่มาวันหนึ่งราชสีก็ติดกับนายพานหนูได้ยินเสียงของราชสีก็วิ่งเข้าไปช่วยราชสีแล้วก็กัดเชือกของนายพานออกค่ะราชสีก็ออกมาได้หนูก็บอกว่าถึงเป็นเพียงหนูก็ช่วยท่านที่ตัวใหญ่ได้ค่ะแล้วเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนอะไรให้นักเรียนได้ทราบบ้างคะถึงจะตัวเล็กก็ช่วยคนที่มีอำนาจมากกว่าหรือตัวใหญ่กว่าได้ค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะก็อย่างที่เพื่อนเล่าให้นักเรียนฟังก็คือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรดูถูกผู้ที่มีไม่ใช่นะครับขอโทษค่ะก็คือผู้ที่ตัวเล็กกว่าหรือด้อยกว่าเราก็คือเราไม่ควรที่จะดูถูกเพราะว่าภายในวันข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่ด้อยกว่าหรือตัวเล็กกว่าเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงของเรื่องนี้กันนะคะว่าด้วยอะไรนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะบรรทัดบาทที่1เลยนะคะก็คืออย่าควรประมาณผู้ทุรพลในที่นี้ก็คือผู้ที่มีกำลังน้อยเราไม่ควรที่จะดูถูกใช่ไหมคะคนที่มีกำลังน้อยศพคล้อคลาวขัดสนสุดรู้ในที่นี้ก็คือยากที่จะรู้เผื่อวันใดเราประสบเคราะห์ร้ายเนี่ยเราก็ไม่อาจทราบได้ใช่ไหมคะว่าวันใดเราจะประสบเคราะห์ร้ายเกลือกเขาศพร้ายโดนใดเหตุมีแหกเกลือกในที่นี้ก็คือเผื่อว่าวันใดเราประสบเหตุใช่ไหมคะมากพวกคงมีผู้ระลึกเขาคุณสนองก็คืออาจจะมีผู้ที่ระลึกบุญคุณตอบแทนเราบ้างใช่ไหมคะเหมือนกับเรื่องนิทานราชสีกับหนูใช่ไหมคะเนื่องจากว่าอะไรราชสีเนี่ยได้ดูถูกหนูใช่ไหมคะว่าหนูเนี่ยเป็นสัตว์ตัวเล็กใช่ไหมคะว่าเจ้าเนี่ยเป็นสัตว์ตัวเล็กเจ้าจะมีอะไรมาช่วยข้าได้ก็คือดูถูกความที่เป็นหนูใช่ไหมคะเห็นว่าหนูเนี่ยตัวเล็กไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้แต่ในสุดท้ายหนูช่วยราชสีได้ไหมคะช่วยได้ก็คือราชสีจึงเห็นความตัวเล็กของหนูเนี่ยว่ามีความสามารถก็คือเราไม่ควรที่จะดูถูกคนที่มีอะไรฐานะหรืออะไรหรือตัวเล็กกว่าเราใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรที่จะดูถูกต่อไปเรามาดูใจความสำคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือไม่ควรประมาทผู้ที่มีกำลังน้อยหรือด้อยกว่าเราอย่าคิดว่าว่าเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เพราะเราไม่รู้ได้ว่าเราจะประสบเคราะห์เมื่อไรเผื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นมาพบเห็น
เราเคราะห์ร้ายคงจะมีผู้ซึ่งระลึกบุญคุณมาตอบแทนคุณเราบ้างหนูเนี่ยได้ระลึกบุญคุณราชสีเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าราชสีเนี่ยได้ปล่อยหนูไปใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยราชสีกำลังจะกินหนูใช่ไหมคะแต่หนูเนี่ยได้อ้อนวอนขอราชสีหนูเนี่ยก็เลยเห็นบุญคุณของราชสีก็เลยได้ช่วยราชสีจากกับดักของนายพรานใช่ไหมคะราชสีก็จึงหลุดจากกับดักนายพรานแสดงว่านิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าอะไรคะนักเรียนอย่าประมาทผู้ที่มีกำลังน้อยใช่ไหมคะนักเรียนเขียนบันทึกลงไปในสมุดด้วยนะคะ